สวัสดีครับคุณป้าชื่ออะไรครับชื่อจันชัยแสงสุริยะวงศ์จ้าอ๋อป้ามีบัตรถึงมีเลขโรงพยาบาลไหมครับบัตรโรงพยาบาลพันพืชลาวลูกเบาป้าเพิ่งเคยมาโรงพยาบาลครั้งแรกนี่ไม่อันนี้เหรออ๋อได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับ1ยืนบัตรที่มีเลขประจำตัวโรงพยาบาลได้แก่บัตรโรงพยาบาลคนไายใบนำทางที่ได้จากคุณพยาบาลหรือใบเช็ดจากการเงินนะครับ2หลังจากพบหมอก่อนหลับยาอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาเสียบที่ตู้คีย์ออสหรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินได้เลยนะครับสามอย่าลืมดูช่องรับยาและคิวรับยาด้วยนะครับว่าเป็นช่อง19หรือช่อง25อีกนิดนึงนะครับอย่าลืมดูคิวรับยาด้วยว่าลำดับทีในการรับยาเป็นลำดับทีเท่าไหร่ดูตามหน้าจอได้เลยสี่ถ้าคนไข้มีประวัติแพ้ยาอย่าลืมยืมบัตรแพ้ยาให้เภสัชกรดูด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาสุดท้ายนะครับอย่าลืมเตรียมถุงผ้ามาด้วยเวลารับยานะครับจะได้เอายากลับไปบ้านได้ครบ